ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ผมมาอัดวิธีการเล่นเว็บบอร์ดนะครับผมก็เราเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับ Tesla Beam Consult นะครับเซิร์ชเว็บได้เข้าให้ดูเนาะเซิร์ช Google นะครับ Tesla Beam Consult โอเคก็จะเจอเว็บนี้นะครับ teslabeamconsult.com แล้วเราก็มาที่เว็บบอร์ดนะครับเข้ามาที่เว็บบอร์ดโอเคแล้วเราก็สมมติว่าเรา sign out เนาะเว็บบอร์ดเราก็ต้องสมัครล็อกอินก่อนนะครับเราต้องล็อกอินก่อนโดยที่เราต้องสมัครรีจิสเตอร์ก่อนตรงนี้นะรีจิสเตอร์ก็คือแค่กรอกอีเมลของเรานะครับแล้วก็กรอก validation code เข้าไปแล้วก็ไปตรวจสอบอีเมลเนาะมันก็จะมีตัวอีเมลเด้งเข้าไปนะครับเพื่อให้เรากดยืนยันการสมัครเนาะนะครับแล้วก็เราก็มาล็อกอินในนี้นะครับโอเคพอเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันเด้งมาหน้าซื้อของเนาะเผื่อใครแบบเคยซื้อของอะไรไว้เราก็คลิกมาที่เว็บบอร์ดนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถตั้งกระทู้ใหม่ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าสามารถเซิร์ชกระทู้นะครับโดยที่กระทู้เนี่ยมันจะมีหมวดเนาะควรปรับหมวดให้เรียบร้อยตั้งกระทู้ใหม่เนี่ยอันแรกเลยคือเลือกหมวดสมมติว่าเราควรจะถามเรื่องนาวิสเบิร์กเนี่ยก็ทำแคลสดีเทคชันยังไงนะครับสมมตินะแคลสดีเทคชันยังไงเราก็ตั้งชื่อนะแล้วก็เราก็พิมพ์นะฮะพิมพ์คำถามลงไปแล้วก็ถ้าอยากใส่รูปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบลองไปเล่นดูคล้ายๆเทคนั่นแหละนะครับตัวหนาตัวเอียงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สีปรับสีตัวอักษรอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟอนต์แล้วก็ใส่ลิงก์ก็คือตรงนี้ใส่ลิงก์ใส่ URL ก็เอา URL มาวางตรงนี้นะครับมีใส่รูปเนาะใส่รูปอ่านจะสอนวิธีใส่รูปนะครับใส่รูปก็คือเราจะอัปโหลดเนาะไปที่อัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับสมมติว่าผมจะใส่รูปนี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ .png แล้วก็กด send to server เนาะมันก็จะอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเราก็สามารถนะครับสามารถปรับ sizing ได้ผมว่าเอา350นะครับกว้าง250แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดโอเคนะมันก็จะเป็นการ insert รูปเข้ามานะนะครับก็ลบก็ได้นะครับคอนโทรลแซดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กดบันทึกก็จะเป็นการตั้งกระทู้นะครับคือจะตอบกระทู้จะตั้งกระทู้เนี่ยก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นเนาะก็แนะนำว่าอย่าถามผมใน Facebook ส่วนตัวนะครับผมมันตอบไม่ทันจริงๆนะคนมันตอบเยอะแล้วมันกระจัดกระจายนะครับถ้าถามไว้ในนี้ก็มีโอกาสที่คนอื่นก็จะมาช่วยตอบได้นะครับแล้วก็มันค้นหาง่ายด้วยนะครับมันค้นหาง่ายด้วยสมมุติว่าผมค้นหาเรื่องเพ้นท์ระบายสีในเรวิตอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นกระทู้นี้ซึ่งมันค้นหาง่ายเนาะกระทู้นี้เผื่อมันอยู่ไปสัก10ปี20ปีนะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังด้วยนะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ